งเอกลักษณ์การใช้ฝีแปรงอย่างฉับพลันแต่เพราะโจทย์สำคัญคือการวาดลงบนตาลปัตรแทนเฟรมภาพป๊อตโมเดิร์นด็อกจึงนำหลักธรรมถ่ายทอดผ่านลายเส้นออกแบบตาลปัตรคู่ให้แตกต่างกันเล่มหนึ่งใช้เส้นสีเป็นระเบียบให้ชื่อว่าอัตตาความถือมั่นในตัวตนส่วนตาลปัตรอีกเล่มใช้ลายเส้นอิสระให้ชื่อตรงกันข้ามคืออนัตตาหรือความไม่มีตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆได้แรงบันดาลใจจากการศึกษาหลักธรรมและนำมาปรับใช้ปล่อยวางชื่อเสียงจนก้าวผ่านช่วงทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตนับเป็นผลงานที่ทำให้ป๊อตโมเดิร์นด็อกได้ทบทวนชีวิตและสามารถสื่อสารธรรมะในรูปแบบร่วมสมัยพร้อมศิลปินรวม14คนในนิทรรศการกลับตาลปัตรอันหนึ่งมันมีเรื่องของการวางอ่ะการจัดวางอ่ะอีกอันหนึ่งมันก็จะไล่รูปทรงรูปฟอร์มก็เหมือนกับการมีตัวกับไม่มีตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องไตรลักษณ์เนาะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนาะแต่ว่าสิ่งที่ปิดกั้นตัวเราเนี่ยคือตัวอัตตาไงยิ่งมีตัวตนมากก็ทุกข์มากแต่ไม่มีตัวตนเลยก็ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมหรือการทำมาหากินการนำเสนอเนี่ยบางทีมันก็มีการใช้ตัวตนแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงอะระหว่างการมีตัวและไม่มีตัวหรือการถอดถอนตัวเองอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องหันกลับเข้ามาดูข้างในของเราสีอะคริลิกสีน้ำมันปากกามาร์เกอร์นะคะถือเป็นอุปกรณ์ชุดเดียวกันค่ะกับที่พี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกนั้นเคยใช้ในงานศิลปะชุดอื่นๆของเขาคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่นำเอางานตาลปัตรมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็จริงค่ะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนเดิมคือวิธีการและสำคัญที่สุดคือการได้สำรวจความรู้สึกของตัวเองค่ะหลักคิดทางศาสนาช่วยให้ศิลปินอัลเทอร์เนทีฟคนดังจัดการชีวิตได้อย่างสมดุลและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ป๊อตโมเดิร์นด็อกสร้างสรรค์งานศิลปะแนวคิดส่วนหนึ่งยังมาจากประสบการณ์ครั้งบวชเป็นพระที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อพระผู้ใหญ่แนะนำให้หยุดอ่านหนังสือธรรมะแล้วหันมาอ่านจิตตัวเองทำให้ผลงานหลายชิ้นเกิดจากการพิจารณาความคิดและสภาวะอารมณ์ถ่ายทอดเป็นผลงานแนวแอบสแตรกเอกลักษณ์สร้างชื่อให้นักร้องคนดังพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดอ่านได้แล้วแล้วอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองสินั่นน่ะคือตัวธรรมะที่เราที่สอนเรามากที่สุดเช่นรู้ทันความโกรธไหมเขาพูดไม่ดีกับเราแล้วมันขึ้นมาเนี่ยรู้อันนี้รู้ไหมไปรู้สิ่งที่อยู่ในหนังสือแต่ไอ้ที่เกิดขึ้นในนี้รู้ไหมปกติเราต้องออกไปสร้างความเคลื่อนไหวนะแต่พอทำศิลปะมันได้เหมือนกับเราเรียกว่าจะทำสมาธิก็มีส่วนได้คุยกับตัวเองอ่ะแต่ร้องเพลงอ่ะคุยกับคนอื่นนอกจากธรรมะในศิลปะของป๊อตโมเดิร์นด็อกความสนใจเรื่องวัตถุมงคลและพิธีกรรมทางศาสนาในหลายแง่มุมยังถูกถ่ายทอดลงบนตาลปัตรผ่านเทคนิคเฉพาะตัวของศิลปินหลายแขนงในนิทรรศการกลับตาลปัตรจัดแสดงถึง27พฤษภาคมปี2561ที่ Yellow House ซอยเกษมสันต์2กฤทธาดีมีไทย PBS รายงาน